The Nature สวัสดีทุกท่านค่ะคลิปนี้มีเรื่องราวและภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ประเทศไหนบ้างไปดูกันค่ะแผ่นดินไหวเขย่าจีนเครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนระบุอย่างเป็นทางการว่าเมื่อเวลา 5:10 นของวันที่15 ตุลาคม 2564เกิดแผ่นดินไหว 4.7 แมกนิจูดที่เมืองฉีเฟิงมองโกเลียในโดยมีระดับความลึกที่10กิโลเมตรค่ะฝนตกหนักพายุลูกเห็บและพายุทอร์นาโดในออสเตรเลียวันที่14 ตุลาคม 2564หลายพื้นที่ในรัฐนิวเซาเวลส์มีสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรงค่ะในซิดนีย์พื้นที่ต่างๆของเมืองประสบกับพายุรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยมีลมแรงกว่า90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันหลังคาศูนย์การค้าแห่งหนึ่งถล่มลงมาขณะที่พายุโหมกระหน่ำส่งผลให้น้ำพุ่งเข้าใส่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าก่อนที่นักช็อปและพนักงานขายจะรีบวิ่งออกมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะและมีลูกเห็บตกขนาดใหญ่ 3-5 เซนติเมตรระหว่างซิดนีย์และคาวราทางตอนกลางของภาคตะวันตกของรัฐค่ะนอกจากนี้มีพายุทอร์นาโดได้พัดถล่มเมืองอาร์มิเดลในช่วงดึกได้สร้างความเสียหายอย่างหนักหลังจากสภาพอากาศเลวร้ายได้ทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐมีรถพลิกคว่ำต้นไม้โค่นล้มอาคารบ้านเรือนเสียหายประมาณครึ่งหนึ่งของผู้อยู่อาศัย 25,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากเกิดพายุค่ะน้ำท่วมหนักในกรีซวันที่14 ตุลาคม 2564ในกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซฝนตกหนักฟ้าร้องและมีฟ้าผ่าทำให้ไฟฟ้าดับน้ำท่วมถนนการจราจรติดขัดมีรถโดยสารเครื่องยนต์ดับท่ามกลางน้ำท่วมสูงต้องให้ผู้โดยสารเดินลุยน้ำท่วมออกมาจากถนนค่ะพายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและอาจมีลูกเห็บตกในอาร์ติก้าจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15 ตุลาคม 2564ค่ะเดี๋ยวมีกาติสตาลงแล้วมีเตนิชิโรเตล่ะEfecto monacional. หลุมขนาดใหญ่ในรัสเซียวันที่13 ตุลาคม 2564ในโนโวซีบีสรัสเซียถนนสุดตัวกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำร้อนมีรถยนต์3คันจอดอยู่ในบริเวณนั้น2คันตกลงไปในหลุมและอีก1คันขับออกมาได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะสาเหตุมาจากท่อส่งน้ำร้อนที่ส่งไปตามบ้านและโรงพยาบาลในช่วงฤดูหนาวของไซบีเรียแตกทำให้บ้านเรือน21หลังและโรงพยาบาล3แห่งไม่มีน้ำใช้ค่ะИ вот такое случается.
Я тачку гробу. Это какая-тоเม็กซิโกจมน้ำรวมคลิปภาพเหตุการณ์พายุพาเมล่าพัดถล่มเม็กซิโกเมื่อวันที่13ตุลาคม2564ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งทางช่อง The Nature ได้เสนอข่าวไปแล้วค่ะอาคารบ้านเรือนพืชผลทางการเกษตรเสียหายยานพาหนะและผู้คนติดอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมสูงไปชมภาพเหตุการณ์กันต่อเลยค่ะOh, yeah.